ริงผ่านจอช่วงที่แล้วคุณผู้ชมคงได้รับรู้ถึงความอาถรรพ์ของหม้อตามความเชื่อกันไปแล้วนะครับหลายคนคงสงสัยเหมือนกับผมนะครับว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในหม้อนั้นมันคืออะไรมันมีความหมายในเชิงลึกอย่างไรและคนที่ทำมันขึ้นมาเขามีเจตนาอะไรวันนี้ผมมีแขกรับเชิญที่เป็นผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการไสยเวชเขาจะมาชำแหละเรื่องราวเหล่านี้ให้เราได้ฟังกันแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวต่อจากนี้ไปนั้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นครับเมื่อพูดถึงหม้ออาคมแล้วหลายคนต่างพูดถึงความอาถรรพ์ของหม้อไปต่างๆนานาและไม่ได้เจอกับหม้อเหล่านี้ต่างพากันหวาดกลัวเป็นอย่างมากแต่ก็ยังมีอีกหลายคนยังคงตั้งข้อสงสัยถึงสิ่งที่อยู่ในหม้อเหล่านั้นว่ามันมีความหมายอย่างไรและคนที่ทำขึ้นมามีเจตนาเป็นอย่างไรเช่นเดียวกับข่าวที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อ2ปีที่ผ่านมาชาวบ้านพบหม้อดินที่ปิดปากหม้อด้วยผ้าขาว14ใบซึ่งหม้อที่พบทั้ง14ใบนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่ามันคือหม้ออะไรและคนที่ทำขึ้นทำไปเพื่ออะไรวันนี้เรามีผู้ที่คร่ำวอดในวงการไสยเวชอย่างอาจารย์ทรัพย์มุนีเทพลงพื้นที่มาให้คำตอบกันเลยครับหม้อดินนี้หมอทำแน่นอนนี่อะไรครับอันไหนที่บอกว่าเป็นอักขระนี่อักษรธรรมนี่ครับตัวนะมันจะเขียนเป็นหัวใจเปลี่ยนมันจะขึ้นว่าทุสนะโสทุสนะโสเขาเขียนไว้เพื่ออะไรฮะกำกับไงกำกับไม่ให้ผีออกกำกับแล้วจะชักเป็นยันเขียนด้วยดินสอนี่แสดงว่านี่ไงนี่ตัวอะนี่เห็นไหมดินมุมหนึ่งอันนี้ตัวอุมุมหนึ่งจะมีสี่มุมนะมะอะอุนี่หัวใจธาตุเรียกว่าธาตุยอดแก้วเอาใส่กับหัวใจเปรตทุสนะโสอันนี้เป็นยันกักขังกักขังยันกันไม่ให้ผีออกสาธุสุสีสุสังอัตติวิญญาณังสุโตเปตังโสมาเลทะมะทะทะนะภะกะสะจะมิตะสิอุอะมะนะติจะติจะภะกะสะมุตะติมะนะอะอุปัตติเสวาโสภควาจิตตังเอหิมานิมาสุปติญาณังอันนี้คือหม้อปอบหม้อปอบ 100% แล้วเขาเอาอะไรใส่เข้าไปในข้างในนี้บ้างครับอาจารย์ก็จะมีเท่ากระดูกบ้างมีเสื้อผ้าเขาบ้างมีกระดาษเขียนชื่อบ้างมีเส้นผมมีเล็บถ้าคนยังไม่ตายก็จะมีเส้นผมมีเล็บอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในร่างกายของเขาครับเอามาเผาแล้วคุกกับดินดินเจ็ดป่าช้าดินนู่นดินหรือดินบ้านเขาเพื่อบ่งบอกว่าไม่อยากกลับมานี่อีกนะก็จะเอามาใส่แล้วเขาก็จะเผาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะตรึงฝาหม้อด้วยผ้ายันอีกผืนหนึ่งภูโบมัตพุทธรัฐธาตึงจิตตะวิญญาณงสัมปติฉามิอิมัตสมิงอาวาเสเตมาสังวัดสังอุปเปมัตคนที่มาเจอครั้งแรกคนเปิดพี่หนุ่มพี่หนุ่มเป็นคนเปิดคนแรกมีอะไรกระทบกับพี่หนุ่มไหมฮะไม่มีครับผมไม่สำคัญว่าใครเปิดแล้วมันสำคัญตรงไหนครับอาจารย์สำคัญที่ใครขังสำคัญที่ว่ามาจากคนไหนคนทุบนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่แบบไม่เหมือนผมจินตนาการนะส่วนตัวผมก็คิดว่าเฮ้ยบอกทุบปุ๊บอันนี้ของจริงวิญญาณออกแล้ววิญญาณออกก็เจอคนที่ทุบก็เล่นคนทุบก่อนเลยไม่ใช่ไม่คนทุบผู้ทุบคือผู้ปลดปล่อยกันคนละเรื่องกันแล้วเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาก็พบหม้อดินที่ปิดด้วยผ้ายันลอยมาในคลองที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งชาวบ้านต่างก็เชื่อกันว่าหม้อดินใบนี้เป็นหม้อที่กักขังเหล่าวิญญาณไว้อาจารย์ครับนี่อีกที่หนึ่งที่กำแพงเพชรนี่ฮะหม้อที่พบจะเป็นอย่างนี้อาจารย์ลองดูอันนี้คืออะไรฮะที่กำแพงเพชรใช้อักษรของโบราณซะด้วยอันนี้ฆ่าครับฆ่าเลยเหรอฮะอันนี้ฆ่าแน่นอนอันนี้ใช้ฆ่าครับถ่วงน้ําแล้วอย่างนี้จะไปส่งผลกับคนที่โดนกระทําเป็นยังไงฮะก็จะมีอาการน้ําท่วมปอดหัวใจล้มเหลวป่วยก็ตายก็เสียชีวิต
ปกติแล้วไม่น่าจะเกินถ้าเป็นคนสมัยก่อนจะบอก3วัน7วันไม่น่าจะรอดอนิจจาวัตตะสังขาตาจิตตะวิญญาโนมะระนังทุกขังโลเกสัพพะมรณังวิญญาณังทุกขังโลเกพุทธังตัสสะสานังธัมมังตัสสะสานังสังฆังตัสสะสานังพุทธังปัญจุขามิธัมมังปัญจขามิสังฆังตัสสะขามิว่าคนบุคคลที่ตายเนี่ยจะตายด้วยน้ำท่วมปอดกับหัวใจล้มเหลวแก้ได้ไหมถ้าเขารู้ก่อนแก้ได้ไหมถ้ารู้ก่อนแก้ได้ในเรื่องของไสยศาสตร์นะต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงครับแล้วคนไปเปิดไม่มีผลกระทบอะไรผลกระทบไม่มีผลกระทบอะไรอันนี้เปิดแล้วสมมุติว่าเปิดปุ๊บก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรคนที่ถูกทากระทำมันหรือตายแล้วเราก็ยังไม่รู้อ๋อเออใช่มันนานแค่ไหนเราไม่รู้นานแค่ไหนเราไม่รู้ถ้าเสียชีวิตแล้วก็แล้วไปแล้วไปและเมื่อเรานำภาพหม้ออาคมที่จังหวัดชัยนาทมาให้อาจารย์ทรัพย์มุนีเทพดูเรากลับได้คำตอบที่ต่างจากความเชื่อของชาวบ้านในละแวกนั้นที่ต่างเชื่อกันว่าหม้อใบนี้เป็นหม้อที่กักขังวิญญาณผีปอบเอาไว้ครับหม้อดินสีไว้ข้างแก้งอีกครับพี่มืออะไรเนี่ยใบมะขามลักษณะในการแบบนี้นี่น่าจะเป็นฝังรูปฝังรอยฝังรูปฝังรอยคืออะไรครับการฝังรูปฝังรอยคือการทำเสน่ห์ทำเสน่ห์นี่เป็นดินรอยเท้าไม่คิดเท่าดินรอยเท้าครับรอยเท้าคนเนี่ยแหละรอบหม้อเนี่ยเขียนด้วยอักษรเซียนซึ่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนี่ไม่น่าจะมีอักษรเซียนอักษรเซียนคืออะไรครับอักษรเซียนนี่คืออักขระโบราณของคนลาวหรือคนภาคอีสานว่าด้วยยันเสน่ห์ยันผูกจิตผูกใจแล้วก็ฝังเสร็จแล้วเขาจะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งอะไรก็ได้ที่มันส่งกลิ่นหอมให้มันรักกันหอมกันแล้วก็รักกันจนวันตายโดยถือคติใช้ได้จุงศพก็คือจุงกันหามกันเข้าอยู่กันจนเข้าโรงดินรอยเท้านี่คือเดินตามคือเดินกลับมาเดินตามมาหาเราอันนี้เป็นพิธีไสยศาสตร์ทางด้านเสน่ห์นี่คือการทำเสน่ห์ฝังรูปฝังรอยอันนี้แบบตำรับแบบมีหุ่นก็มีสาธุอมพระเพชรพญาธรเธอเสด็จกระจรอยู่บนเวหากูจะเลือกให้มึงมามึงจงอย่าหลับอย่านอนบนผูกบนหมอนรำลึกตึกถึงรำพึงจงมานั่งแอบพึงเขานั่งเฝ้าแต่ลมนั่งชมแต่เงาพระพายเจ้าเอ๋ยจงไปพัดอดวงจิตของผู้คนผู้นี้มานิมามาอาคัตไชยะอาคัตไชยิอย่างนี้นี่ก็มีคนมาค้นพบทุบแตกโบ๊ะทุกอย่างโมฆะไม่รักแล้วโมฆะเหรอฮะทุกอย่างโมฆะยิ่งค้นข้อมูลไปเรื่อยๆก็ยิ่งพบข่าวเกี่ยวกับหม้ออาคมเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นในบ้านของเราซึ่งส่วนใหญ่จะฝังลึกใต้ดินหรือไม่ก็ถ่วงน้ำทีมงานจึงตั้งข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วหม้อจำพวกนี้มันมีกี่ประเภทกันแน่และคนที่ทำขึ้นมามีเจตนาเพื่ออะไรเราไปฟังคำตอบกันครับหม้อนี้มี8อย่างไล่ไปก่อนหม้อตัดกรรม1ทําวิธีตัดกรรมตัดผมตัดเล็บถ่วงน้ําตัดกรรม1 2ทิ้งวิชาสมมุติว่าผมเรียนมาเนี่ยเรียนวิชาตู้หนังส่งตะปูเสกกระดูกเสกผมไม่อยากทำแล้วเราก็เอามาใส่ในหม้อสวดแล้วก็ทิ้งขันคว่ำฝังแบบคว่ำเหมือนกันคว่ำขันไปแล้วแล้วมีอะไรต่อฮะต่อไปก็พิธีจับวิญญาณจับวิญญาณอย่างนี้เลยจับปอบเนี่ยสองไหว้ผีบรรพบุรุษเรียกผีหม้อนี่ห้าแล้วนะผีหม้อเนี่ยหกใช้พิธีการถ่วงน้ำถ่วงน้ำสาบานว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะขอเป็นศิษย์ญาณุศิษย์ของท่านก็จะตัดเล็บตัดผมคือมันมีวิชาบางวิชาที่จะต้องถืออาจารย์เดียวทั้งชีวิต
แล้วซื่อสัตย์ต่ออาจารย์เดียวทั้งชีวิตเขาเรียกว่าถ่วงน้ำสาบานก็จะเอาน้ำใส่ในหม้อแล้วก็ลอยเสียงทายถ้าหม้อนั้นลอยกลับมาหาเราถึงจะได้เรียนวิชาอันนี้ก็เจอมาแล้วเจ็ดอย่างที่เจ็ดเนี่ยคือการพลิกชะตาชีวิตก็จะทำพิธีเนี่ยเอาของเครื่องผ้าปลายำเครื่องของแปดของสี่ใส่ให้เต็มหม้อเลยแล้วก็ปิดปากหม้อมีชื่อวันเดือนปีเกิดเราเสร็จแล้วพอสวดเสร็จแล้วก็เราคว่ำไว้สวดเสร็จแล้วมันก็พลิกง่ายแล้วก็เอาหม้อนั้นไปวางไว้ถามสามแพ่งเพื่อเราเปลี่ยนชีวิตเรานะเปลี่ยนดวงชะตาเรานะอะไรเนี่ยจะเป็นเรื่องการพิธีกรรมทางศาสนาอีกหม้อหนึ่งคือใส่คือเวลาเสกหนังเนี่ยจะมีหนังแผ่นเขาจะเอาหม้อดินเนี่ยคว่ำเสกแล้วเคาะเสกสังควายเข้าท้องอะไรใช่ทั้งเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยที่รู้ทั้งหมดมันมี8อย่างที่การใช้หม้อดินถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดความเชื่อเรื่องหม้ออาคมก็ยังคงอยู่คู่กับการดำเนินชีวิตของคนไทยตลอดมาแต่ในส่วนของความหมายและที่มาของหม้อแต่ละใบเหล่านี้ก็เป็นเพียงความเชื่อและศาสตร์วิชาส่วนบุคคลนะครับส่วนใครจะเชื่อแบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณครับช่วงหน้ายังมีความเชื่อเรื่องหม้อที่สืบสานกันมายาวนานอีกรูปแบบหนึ่งหรือที่เรียกกันว่าผีหม้อใหญ่จะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับอ๋อหม้อตาหม้อใหญ่อยู่นี่เรื่องจริงผ่านจอ